เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรู้จักผู้หญิงคนนี้นวลพันธ์ล่ำซำผู้หญิงหลากหลายมิติที่ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการทำสาธารณกุศลไปถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศรอเชียร์เราเรามาที่นี่เราเป็นบันทีมคือทีมประเทศไทยถ้าเราชนะคืนนี้เนี่ยพี่คิดว่าจะทำให้เป็นน้ำหยดลงในหัวใจคนไทยให้มีความสุขดาแป้งนันทพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองกลับไปได้ครับก็ไม่คิดว่านักเตะทุกคนนะคะรวมทั้งมาโน่และทุกคนก็เสียใจนะคะเป็นเกมที่พวกเราตั้งใจมาทำให้ดีที่สุดนะคะไม่สามารถจะได้เหรียญทองได้นะก็แพ้ไป 1-0 นะคะแป้งในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยก็ต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยด้วยนะเราคงไม่สามารถจะบรรยายความสำเร็จของเธอได้ทั้งหมดในเวลาที่มีอยู่จำกัดเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเธอคือผู้ให้กับสังคมไทยมาตลอดคุณนวลพันธ์ล่ำซำมาดามแป้งผู้เสียสละเพื่อสังคม